เรามาต่อเนื่องกันครับคลิปนี้ก็3แคปชั่นเช่นเคยเนาะแคปชั่นเดียวกับส่วนของคลิปก่อนหน้านี้ก็ช่วงเช้านะครับเราเปิดมากับช็อตนี้ครับนะเป็นภาพสไลด์โชว์ขึ้นด้านบนครับ Happy Birthday พี่ลุงน้ำครับน่ารักมากนะภาพครอบครัวแล้วก็มีนนกุชานนตรงนี้ด้วยนะครับพี่อัพก็ติดธุระก็เลยส่งเป็นคลิปมานะลุงน้ำก็ลงสตอรี่ไว้แล้วนะน่ารักมากไม่งั้นได้เห็นภาพคู่กันกันอีกก่อนสิ้นเดือนแต่ว่าก็ติดธุระนะได้เห็นอีกโมเมนต์หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็คือพี่อัพส่งเป็นคลิปมาเนาะเอาเป็นว่าคงจะรอบิ๊กเซอร์ไพรส์สิ้นเดือนนี้ใช่ไหมนะผมว่าแบบนั้นครับเดี๋ยวมีอะไรแน่นอนเลยสิ้นเดือนเนี่ยต้องมีแน่นอนนะไม่อะไรก็สักอย่างนะที่แบบสุดๆอ่ะครับก็แบบสุดๆจริงๆนะแบบเห็นแล้วฟังแล้วแบบโอ้โหใจฟูแบบที่สุดของที่สุดเลยผมว่าเป็นงั้นแน่ๆความรู้สึกผมเริ่มบอกแล้วเอาไปว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแอดเองนะครับก็เดี๋ยวบางท่านบางคนก็จะแบบบอกว่าอาจจะแบบไปคาดหวังตรงนั้นเกินนะครับแต่ว่าจะไม่เป็นดังหวังครับคือมันก็แบบไม่ให้ความคาดหวังเกินไปแต่อยู่ตรงกลางนะพอรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลยบอกได้ประมาณนี้คือเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ความรักของเขาทั้งสองครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อครับมาตอนตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นลุคแฟชั่นเมื่อวานแล้วนะครับมาผสมในแคปชั่น2คลิปนี้ครับอีกมุมอีกลุคเนาะกับความสวยออร่าแบบ Deep Purple นะครับ Deep Beautiful นะครับกับสไตล์นี้พี่อัพชุดเดรสนี่มีเขาเรียกว่าเป็นสแตนเนาะสแตนตรงเวทีก็เลยได้โทนได้ Beautiful สไตล์นี้มาครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่สวยมากค่ะสวยมากสวยน่ารักที่สุดนะครับคนสวยร้อยนะมันคุณก็ห่วงร้อยนะสวยนะครับไม่ว่าลูกไหนก็สวยโอเคนี่เป็นแคปชั่น2เลยไปปิดท้ายครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับช็อตสั้นๆอีกรอบอินรายการแฉล่าสุดตอนนั้นฟังเสียงกันอีกรอบครับแม่มีเพื่อนเยอะมีคนที่ดีต่อแม่มีคนที่ดีต่อเขาเยอะขนาดลุงน็อตยังดีใช่เนี่ยตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็เขาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือการเป็นแฟนหรืออะไรต่างๆใช่แค่คนที่หวังดีกับแม่ก็ไม่ได้มันไม่ได้เริ่มต้นจากอย่างนั้นอยู่แล้วบางคนญาติจับข่าวเยอะเหลือเกินยังไงครับว่าอาจจะแต่งงานอาจจะมีลูกปะอะไรข่าวเต็มไปหมดเลยว่าคุณได้แอปตัดสินใจอาจจะมีการแต่งงานกับนนกุลหรือแอปอาจจะแบบว่าตัดสินใจแบบว่าจะมีน้องอีกคนนึงให้ปีใหม่ข่าวก็ข่าวก็คือข่าวไม่ได้รู้สึกกดดันในสังคมเขาพยายามคาดหวังอะไรเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเยอะแล้วถูกต้องไหมมันเหนือความคาดหมายใช่ค่ะเพราะตัวแอปเองก็ยังไม่ได้จะคาดมันบางอย่างมันแล้วแต่จังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมก็ทำให้มีความสุขทุกวันก็พอเนอะความรู้สึกมันก็สำคัญแม่มีเพื่อนความรู้สึกนะครับความรู้สึกเป็นช็อตหนึ่งที่เราได้ฟังกันแล้วเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ผมว่าเขาชัดเจนอยู่แล้วยิ่งนนกุลก็ชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษมาผมว่าต้องมีแน่นอนเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวมีโมเมนต์อะไรเดี๋ยวนำเสนอซึ่งกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ